ตัวเล็กค่ะตัวพวกนี้มันแคะแกนค่ะต้องเอามาบำรุงเดี๋ยวนี้จะฉีดไบโอค่ะในวันนี้นะครับก็เราจะพบอาการของเขาก็คือผมหยาบยุ่งอยู่ก็คือครบโอเคเราฟันธงได้แล้วว่าโอเคเขาไม่ปกติเขาป่วยแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้อาการของเจ้าตัวนี้ก็คือเขาไม่กินอาหารก็จะสังเกตได้ว่าจะเหลือแต่กระดูกแล้วนะครับผมเหลือแต่กระดูกคราวนี้เราก็ต้องมาฉีดกระตุ้นเพื่อให้เขากินโดยใช้ยาไบโอเคทาลินซึ่งเป็นสารสกัดจากตับก็มีพวกวิตามิน B1 B2 B6 ครับผมคลิปตัวนี้นะครับก็ร่างกายเขาคือไม่มีโรคนะครับแต่ว่าอาการที่ว่าคือเขากินอาหารไม่ทานผอมแค่แกนแล้วก็เมื่อเราย้ายมาในครอบพยาบาลเสร็จแล้วก็พบว่าเขาเป็นหวัดเป็นน้ำมูกนะครับเราก็จะทำการฉีดยาออกซิไซคลินเพื่อรักษาอาการน้ำมูกรักษาอาการหวัดเขานะครับโดยทั่วไปนะครับอาการของสัตว์มันก็จะแบ่งเป็นจากเกิดจาก3สาเหตุหลักๆก็คือเหมือนกับของเขาก็คือจะมีระบบประสาทระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบทางเดินอาหารนะครับส่วนที่พบก็คือเอาเป็นผมยกตัวอย่างก็แล้วกันว่าเหมือนระบบทางเดินหายใจก็จะพบในก็คือในส่วนของที่เขาเป็นหวัดแล้วก็ส่วนเรื่องระบบทางเดินอาหารก็จะพบของเขาก็คือการท้องเสียตีรั่วอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ส่วนระบบประสาทก็จะพบได้ในส่วนมากคือเขาจะชักกระตุกเกร็งเนี่ยพวกนี้คือระบบประสาทนะครับจะฉีดช่วงบริเวณ3ที่เขาเรียกว่า3เหลี่ยมขาหน้าเราก็จะวัดจากต้นคอลงมา3นิ้วจากกระดูกขาหน้าลงมา3นิ้วก็คือช่วงบริเวณนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับผมเราก็จะทำการสำลีเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์มาร์กจุดที่เราจะฉีดไว้ก่อนนะครับแล้วก็วิธีการแทงหรือการฉีดเข้ากล้ามเนื้อลงไปนะครับเราจะแทงไปขนานกับลำตัวของเขาโดยเอาด้านที่เป็นปลายเฉียงเนี่ยครับเสียบเข้าไปปุ๊บแค่นี้ครับเขาจะไม่ดิ้นไม่รู้สึกเจ็บนะครับแล้วเราก็จะเดินยา1 cc ปั๊บเมื่อถอดเข็มออกปุ๊บเราก็จะทำการนวดเพื่อให้ยาเดินนะครับการฉีดยาในแพะก็จะฉีดได้3จุดก็คือจุด3เหลี่ยมขาหน้าแล้วก็ช่วงสะโพกเขานะครับช่วงกระดูกเชิงกรานล่องกระดูกเชิงกรานกระดูกขากับช่วงระหางก้นกบแล้วจะเป็นลุ่มตรงนี้นะครับผมแล้วก็การฉีดยาเข้าใต้ขาอ่อนครับผมตอนนี้ก็ฉีดเขาไปแล้วแล้วก็เราจะรอดูอาการของเขานะครับ